าในหัวข้ออาหารผู้สูงวัยด้วยยังไงระหว่างนี้รอเพื่อนๆที่มีลงชื่อเข้ามาร่วมลงทะเบียนอีกสักครู่นึงนะคะแล้วก็อยากจะขอรบกวนถ้าโต๊ะไหนที่ยังไม่เต็มมาค่ะขออนุญาตรวมกันด้านหน้าก่อนได้ไหมคะขยับขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวพอเวลาเราถ่ายรูปจะได้เห็นภาพสวยๆค่ะค่ะก่อนอื่นก็ขอต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีดิฉันวลัยลักษณ์กิติมศักดิ์สกุลจากบริษัท SMS Corporation นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนา Innovative Start Solution ครั้งที่1ประจำปี2563ค่ะซึ่งเป็นการร่วมมือนะคะระหว่างสวทช.และ SMS Group โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและเทคโนโลยีสู่ประชาชนและเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนะคะมีความเข้าใจในเรื่องของ Innovative Product ผ่านการทำ Mini Workshop ค่ะที่มาของงานในวันนี้นะคะก็เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งเกิดเป็นหัวข้อสัมมนาของวันนี้นะคะสูงวัยใส่ใจโภชนาการในช่วงแรกนะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อความท้าทายของอาหารสำหรับตลาดผู้สูงวัยโดยคุณอัจจิมาพานาดา Senior Business Development SMS Corporation ในช่วงที่2นะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อความสำคัญของศาสตร์การไหลของอาหารต่อผู้ที่ตอบขออภัยค่ะของผู้ที่มีภาวะกลืนลำบากและการใช้ modify start หรือแป้งมันดัดแปลนะคะในการปรับการไหลของอาหารโดยดร.ชัยวุฒิกมลพิราชนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทช.ในช่วงที่3นะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อของนวัตกรรมอาหารผู้สูงวัยโดยดร.ปรุชัดศรีทองแท้ผู้ช่วยผู้จัดการเทคนิคอาหาร SMS Corporation และในช่วงท้ายต่อจากการบรรยายหัวข้อสัมมนาเราจะมีการทำเวิร์กช็อปนะคะซึ่งทุกท่านจะเห็นอุปกรณ์ที่เตรียมไว้บนโต๊ะแล้วนะคะจะเป็นการทำเวิร์กช็อปให้เห็นเนื้อสัมผัสของอาหารของผู้สูงวัยค่ะและในตอนท้ายนะคะในระหว่างที่การทำเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะมีช่างภาพคอยเก็บภาพให้แล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับโปรดักต์ที่ทุกท่านได้ร่วมทำเวิร์กช็อปกับเราและสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรูปภาพนะคะได้ในเพจของ SMS เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตแจ้งในตอนท้ายนะคะค่ะขออนุญาตเริ่มในหัวข้อบรรยายแรกเลยค่ะขอบคุณค่ะก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะดูจากวัยของทุกท่านแล้วอาจจะขออนุญาตแทนตัวว่าหนูแล้วกันนะคะค่ะก็อิงนะคะอัจจิมาพนาดาเป็น Business Development ของบริษัทสยาม Modify Starch นะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์กันถึงเรื่องตลาดของอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งข้อมูลที่อิงนำมาวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอิงจะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะเพื่อที่จะได้ใช้เวลาไม่นานเพราะว่างานเลี้ยงต้องเลิกลาแต่สัมมนาต้องเลิกไวนะคะก็ จะผ่านกันไปเร็วๆนิดนึงในส่วนของสไลด์อะค่ะคือห้องจะเล็กนิดนึงถ้าท่านไหนมองสไลด์ไม่ชัดเจนข้างหน้ายังมีโต๊ะว่างอยู่นะคะสามารถดูได้หรือท่านไหนอยากได้เนื้อหาที่เป็นรายละเอียดเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไปให้ในอีเมลที่ลงทะเบียนนะคะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นการฟังสบายๆเนาะอาจจะไม่ต้องจดอะไรกันมากมายก่อนอื่นขออนุญาตแป๊บนึงในการแนะนำบริษัทของเรานะคะ SMS Group หรือสยาม Modify Starch หลายๆท่านมีท่านไหนเคยรู้จักบริษัทเราไหมคะไม่มีขอบคุณค่ะบริษัทเราเป็นบริษัทที่นำแป้งมันสำปะหลังที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอะค่ะมาดัดแปลงทำเป็นแป้งซึ่งก็จะใช้ในหลายๆอุตสาหกรรมนะคะมีทั้งอุตสาหกรรมอาหารคือเวิร์กช็อปที่ท่านจะได้ลองทำกันในวันนี้อุตสาหกรรมกระดาษกาวแม้กระทั่งไบโอพลาสติกถ้าท่านไหนสนใจเรื่องไบโอพลาสติกอะค่ะสามารถเดินไปดูที่บูธด้านนอกได้นะคะมีการนำแป้งมันโมดิฟายมาทำเป็นถุงพลาสติกย่อยสลายได้คือใช้แล้วฝังดินปุ๊บ3เดือนหายไปเลยค่ะนอกจากนี้ก็มีอุตสาหกรรมต่างๆอีกมากมายบริษัทของเรามีพนักงานทั้งหมด800ท่านนะคะโดยที่บริษัทเราเนี่ยจะมีอยู่3ตั้งอยู่ที่3จังหวัดสำนักงานใหญ่เนี่ยอยู่ที่ปทุมธานีแต่ว่าจะมีอีก2โรงงานอยู่ที่ชัยภูมิและบุรีรัมย์แล้วก็มีกำลังการผลิตทั้งหมดอยู่ที่ 400,000 ตันต่อปีนะคะโอเคอันนี้รูปดิฉันเองค่ะอาจจะสวยกว่าตัวจริงนิดนึง
วันนี้ในฐานะที่เรามาพูดเรื่องของสูงวัยใส่ใจโภชนาการขั้นแรกเลยก็จะขออนุญาตพูดก่อนว่าคำว่าสูงวัยแค่ไหนถึงสูงวัยคนอายุเท่าไหร่และคนเหล่านี้มีค่านิยมมีความต้องการมีวิถีชีวิตยังไงเพื่อที่จะเข้าใจแบ็คกราวด์ของเขาก่อนแล้วจะได้สามารถพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้สูงวัยเหล่านี้ได้นะคะเชิญนั่งเลยค่ะต่อจากนั้นเมื่อเราเข้าใจแบ็คกราวด์เบสิกของกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มบุคคลที่เรากำลังสนใจอยู่ก็จะมาต่อยอดว่าแล้วในตลาดโลกในตลาดเอเชียตอนนี้แต่ละประเทศเขาทำอะไรบ้างในเรื่องของอาหารของผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยในโลกนะคะอันนี้เป็นกราฟที่อิงขอยืมมาจาก World Bank กราฟเนี้ยจะอัปเดตทุกปีแต่ปี2019ยังไม่ได้ขึ้นเส้นปะสีแดงอะค่ะจะเป็นเส้นที่เป็นสัดส่วนร้อยละของผู้สูงวัยของทั้งโลกเลยเป็นข้อมูลอัปเดตอันนี้จะเป็นข้อมูลปี2018นะคะ2018เนี่ยบอกว่าสัดส่วนผู้สูงวัยของโลกเนี่ยคือเดินไป10คนประมาณ8คนกับ9คนเป็นผู้สูงวัยแล้วและสัดส่วนเนี้ยก็ยังจะทะยานขึ้นไปเรื่อยๆพอเรามาคิดเล่นๆว่าด้วยเรโชนี้ปัจจุบันในปี2019ข้อมูลของ UN บอกว่ามีคนทั้งโลกเนี่ย 7.7 พันล้านคน 7.7 พันล้านคนสมมติยังเรโชเท่านี้อยู่นะคะคูณกลับมาก็คือ600กว่าล้านคนเป็นผู้สูงวัยแปลว่าอะไรตลาดเนี้ยใหญ่มากควรได้รับการสนใจและด้วยผู้เล่นในตลาดที่เป็นผู้สูงวัยเยอะค่ะจะส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจของเราซึ่งจะนำมาสู่คำว่าSilver Economy บางคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้แล้วซึ่งจะมีอีกหลายๆคำเดี๋ยววันนี้เราก็จะ walk through กันไปแบบเร็วๆนะคะถ้าอิงพูดเร็วไปแล้วพี่ๆท่านไหนฟังแล้วรู้สึกว่าเร็วไปยกมือได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคกลับมาต่อที่เมื่อกี้อิงติดว่าผู้สูงวัยทั่วโลกตอนนี้ถ้านับที่อายุ65เมื่อกี้อิงเกริ่นคำถามว่าผู้สูงวัยเท่าไหร่ถึงสูงวัยตอนนี้แต่ละประเทศมีการพูดตัวเลขที่ใกล้เคียงกันแต่เหลื่อมๆกันบางประเทศบอก60ปีถือว่าเป็นผู้สูงวัยแล้วบางประเทศบอก65ปีตอนนี้ UN ที่อ้างอิงอยู่อะค่ะจะนับที่65ปีนะคะซึ่งเท่าที่อิงสังเกตเนี่ยคือเขาจะกำหนดคำว่าสูงวัยอะตามแต่ละประเทศในเรื่องของการจ้างงานคือประเทศไทยอย่างเมื่อก่อนเราเคยเกษียณที่60ปีเราก็จะบอกว่า60ปีคือสูงวัยค่ะในการบรรยายตรงนี้ค่ะข้อมูลตัวเลขทั้งหมดอิงจะอ้างอิงที่ตัวเลข65ปีขึ้นไปถึงจะถือเป็นผู้สูงวัยนะคะโอเคจำนวนผู้สูงวัยที่เมื่อกี้ติดไว้ว่าทั้งโลก680ล้านคนเท่ากับประเทศไทยกี่เท่าคะ10เท่าใหญ่มากนะ10เท่านี่คือรวมเด็กรวมทุกอย่างเลยนะคราวนี้แล้วคนพวกนี้กระจายตัวอยู่มุมไหนของโลกล่ะประเทศไทยเยอะกว่าประเทศอื่นหรือประเทศไหนเยอะเราก็จะมาดูกราฟพายอะค่ะกราฟพายตรงนี้คือเหมือนเป็นสัดส่วนร้อยละของทั้งโลกว่าคนที่อายุเกิน65ปีเขาอยู่ตรงไหนบ้างอิงทำเป็นสีน้ำตาลส้มๆไว้2ช่องก็คือ37กับ17รวมกันเป็น54 54% เนี่ยคืออยู่ในโซนเอเชียเป็นหลักแปลว่าคนเอเชียมีการกินดีอยู่ดีอายุยืนกว่าอีก 29% ก็คืออยู่โซนยุโรปนะคะเรารู้แล้วว่าโอเคอยู่เอเชียแล้วเอเชียประเทศไหนที่มีผู้สูงวัยเยอะถามว่าเรื่องเหล่านี้ทำไมเราต้องรู้เพราะถ้าเรารู้ว่าประเทศไหนมีผู้สูงวัยเยอะเราสามารถศึกษาการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากประเทศเหล่านี้ได้เพราะเขามีกรณีศึกษามาแล้วอันดับหนึ่งของเอเชียแน่นอนญี่ปุ่นกินดีอยู่ดีอันนี้ทุกคนรับทราบกันอันดับ2เกาหลีใต้อันดับ3สิงคโปร์และอันดับ4ประเทศไทยประเทศไทยเราติดท็อปนะคะของประเทศที่มีผู้สูงวัยค่อนข้างเยอะซึ่งจริงๆอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาทำเก็บไว้ที่ 13% แต่ละสำนักข่าวข้อมูลก็จะดิฟกันอยู่นิดหน่อยประมาณ 10-13% ก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรแล้วในไทยอันนี้มีคำถามนั่งเงียบกันมานานแล้วคุณคิดว่า5จังหวัดที่เป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเยอะที่สุดจังหวัดอะไรบ้างอันดับหนึ่งถ้ามีใครตอบถูกแล้วมีของรางวัลไหมคะ แอบกระซิบว่าเชียงใหม่อ่ะติด1ใน5แต่ไม่ใช่อันดับ1อันดับ1มีใครหนูแจกใครดี ก่อนโอเคไม่เป็นไรอันดับ1กรุงเทพเมื่อกี้ทุกคนตอบพร้อมกันแล้วลุงเดี๋ยวหนูอันดับ1กรุงเทพแล้วคิดว่าเชียงใหม่อันดับไหนคะยกมือค่ะยกมือนะคะเราจะพี่หลังห้องก่อนค่ะ
ยังไม่ใช่ค่ะ3ใช่ไหมคะมีหลอดลำข้าวไหมคะในห้องเดี๋ยวอันดับ3ถูกต้องนะคะเชียงใหม่นี่คืออันดับ3ของประเทศอ่ะปึ๊บปึ๊บนี่กรุงเทพอันดับ1นะคะไม่แปลกเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมีโรงพยาบาลดีๆเยอะหลายๆคนก็จะไปกระจุกตัวอยู่ใกล้โรงพยาบาลเนาะอันดับ2นครราชสีมาไม่แปลกเมืองใหญ่อันดับ3เชียงใหม่ซึ่งเชียงใหม่อ่ะจะมีความน่าสนใจต่างจากจังหวัดอื่นอีกนิดนึงด้วยเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปจะมีการบอกให้รางวัลหรือยังคะขอโชว์ตัวอย่างรางวัลหน่อยค่ะเพื่อจูงใจพี่ๆทุกท่านให้ยังอยู่กับหนูต่อไปอันนี้เป็นหลอดลำข้าวนะคะเป็นหลอดดูดน้ำที่ไม่ใช่พลาสติกสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องดื่มร้อนและเย็นนะคะแต่อย่าเกิน60นาทีนะคะเดี๋ยวหลอดจะสุกนะคะเพราะทำจากลำข้าวตั้งไว้ก่อนเรามีของแจกอยู่เนาะโอเคเชียงใหม่เนี่ยมีผู้สูงอายุที่อายุเกิน65ปีจากข้อมูลกรมการปกครองปีที่แล้วอะ330,000คนเยอะมากในห้องนี้มีใครอายุเกิน65ไหมคะ2คนค่ะเรามี2ท่านอยู่นะคะคุณคือ2ใน330,000คนนะคะซึ่งพอเราทราบอย่างเงี้ยเชียงใหม่มี potential ฮะในการที่จะพัฒนาสินค้าหรือว่าพัฒนาเรื่องอาหารที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะคราวนี้ผู้สูงอายุแบ่งเป็นกี่ประเภทบ้างล่ะแต่ละประเภทต้องการอะไรใช้ชีวิตแบบไหนก็เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจเบื้องต้นเลยอิงไปเจองานของอาจารย์มหิดลคนนึงเขาบอกว่าแบ่งง่ายๆเลยผู้สูงอายุแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกใช้คำว่า society แปลว่าผู้สูงอายุที่ยังเข้าสังคมได้อันนี้ตัวอย่างง่ายๆคือคุณแม่อิงแข็งแรงทำเองทุกอย่างได้ออกไปพบปะเพื่อนได้ไม่ต้องการการช่วยเหลือเลยและที่สำคัญมีสตางค์ค่ะอันนี้คือประมาณ9คือเกือบ 90% ของผู้สูงอายุในประเทศไทยอ่ะจะเป็นกลุ่มนี้นะซึ่งคุณกลุ่มนี้มันคือผู้เล่นหลักในระบบเศรษฐกิจเลยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราครอบครัวไทยเราชินกับการอยู่เป็นครอบครัวขยายเราจะคุ้นเคยมากว่าถ้าสมัยเราเด็กๆเนี่ยคุณย่าให้เงินซื้อของกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีกำลังซื้อถัดมากลุ่มที่2 stay at home ก็คืออาจจะช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แต่ในการทำกิจกรรมบางอย่างที่ต้องใช้แรงเยอะจะเริ่มไม่ค่อยสะดวกแล้วเช่นคุณแม่บางคนที่โอเคยังเดินได้เดินเหินไปเจอเพื่อนได้แต่แบบทำกับข้าวสับหมูตำน้ำพริกเริ่มแบบอ๋อไม่ไหวแล้วลูกต้องช่วยอันนี้ก็จะเป็นถูกจัดในประเภทที่2และประเภทที่3ก็คือ stay on bed ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงอันนี้ก็คือจะเป็นผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือโรคเรื้อรังซึ่ง3กลุ่มนี้แน่นอนว่ารับการรับประทานอาหารแตกต่างกันไม่ใช่แค่ในเรื่องของโภชนาการแต่รวมถึง texture ในการกินด้วยค่ะภาพต่อมาด้านขวามือนะคะก็คืออันนี้เป็นผู้สูงอายุในประเทศไทยอันนี้เป็นข้อมูลที่2ปีที่แล้วบอกว่าทั้งประเทศเนี่ย 9.5 ล้านคนจาก66ล้านคนถือเป็นผู้สูงอายุเกิน 10% มาเรียบร้อยแล้ว 8.5 หรือก็ประมาณ 90% ที่อิงบอกเนี่ยแหละเป็นกลุ่ม independent ก็คือกลุ่มที่1นะคะคราวนี้ทุกท่านจะเห็นตัวเลขข้างล่างนี้ตัวเลขข้างล่างนี้คือใคร 68,300 คนคือชาวต่างชาติคุณรู้หรือไม่ว่า UN เนี่ยเขาจะมีการจัดลำดับประเทศที่หลังเกษียณแล้วอยากไปอยู่ประเทศไหนประเทศไหนน่าอยู่ประเทศไทยเราติดอันดับท็อป10ของโลกที่ต่างชาติมองว่าถ้าฉันเกษียณฉันอยากมาอยู่ที่นี่ผู้คนเป็นมิตรการเดินทางสะดวกอาหารตามฤดูกาลมีแล้วก็การแพทย์เข้าถึงได้ง่ายกล่องที่2มาแล้วค่ะประเทศไทยติดอันดับที่เท่าไหร่คะมีใครยกมือตอบได้ไหมคะค่ะอันดับ3ยังไม่ใช่ค่ะยังมีประเทศที่แซงเราอยู่ค่ะอันดับ5ถูกต้องค่ะตบมือให้เพื่อนด้วยค่ะโอเคประเทศไทยติดอันดับ5คราวนี้กรมการท่องเที่ยวเขาเลยมีการไปเก็บข้อมูลว่าเฮ้ยฉันดูดีกว่าว่าต่างชาติที่เข้ามามีชาติไหนบ้างจำนวนเท่าไหร่จำนวนตรงนี้ก็คือจำนวนต่างชาติที่มีวีซ่าแบบลองสเตย์ในประเทศไทยนะคะซึ่งอิงอ่ะจำตัวเลขไม่ได้แต่จังหวัดหลักๆที่เขาอยู่อ่ะเชียงใหม่ก็คืออยู่ในนั้น 60,000 กว่าคนหรือเรียกว่า 70,000 กว่าคนก็ได้เพราะใกล้ใกล้ 70,000 แล้วส่วนใหญ่ก็จะมีอังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นหลักๆเยอรมันซึ่งอันนี้เราคุ้นเคยอยู่ละซึ่งคนเหล่านี้เขามาเราอ่ะเขามีการสเปนในเรื่องของการใช้เงินคือไม่ใช่แค่มาอยู่เฉยๆนะมันจะเกิดธุรกิจที่รองรับ
วัยแบบซิลเวอร์เขาถ้าฝรั่งเราใช้ว่าซิลเวอร์เอจก็คือวัยผมสีเทาเรียกให้ดูดีหน่อยภาษาไทยก็มีคนเอามาแปลเรียกว่าวัยผมดอกเราใช่ไหมคะ คือเด็กอยู่โอเคค่ะซึ่งหลังเนี้ยมาพอเข้ามาอยู่ในไทยเข้ามาอยู่ในเชียงใหม่เนี้ยมันจะมีธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับผู้สูงอายุเหล่านี้ตามมาวันนี้เราจะโฟกัสที่ธุรกิจอาหารกันแต่เดี๋ยวอิงจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆธุรกิจที่โตพอๆกับธุรกิจอาหารเลยสำหรับการรองรับผู้สูงวัยอะค่ะคือธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันนี้คือยอดสเปนเงินเยอะมากหลักพันล้านในปีที่แล้วที่คนต่างชาติอะค่ะเข้ามาเพื่อใช้รองมาคือธุรกิจการเงินเพื่อการออกแบบการเกษียณว่าเกษียณแล้วควรจะเก็บเงินยังไงรองมาคือถัดมาอันดับ3คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การออกแบบบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นข้อมูลถ้ามีใครสนใจข้อมูลเรื่องนี้มาคุยกับอิงนอกรอบได้นะคะเดี๋ยวอิงจะแบบผ่านไปเร็วๆก่อนคราวนี้อย่างที่บอกคือเมื่อคนมีอายุที่ยืนขึ้นคือผู้สูงอายุนี่ก็คือคนปัจจุบันนี่แหละที่ยืนขึ้นแล้วอัตราการเกิดน้อยลงทำให้สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอ้าวแล้วสัดส่วนเพิ่มขึ้นเกี่ยวอะไรกับฉันทำไมฉันต้องรู้เกี่ยวอะไรกับระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเดินได้เพราะมันมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งคนเนี่ยเป็นคนกระทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านั้นเมื่อคนที่ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็คือเป็นวัยซิลเวอร์เอจหรือวัยผมสีเทาระบบเศรษฐกิจอ่ะก็เลยมีคำภาษาไทยที่ตอนเนี้ยรัฐบาลเองหน่วยงานภาครัฐเองใช้กันบ่อยคือเศรษฐกิจชราภาพอาจจะคุ้นเคยกันหรือว่าเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุอะไรก็ตามถามว่าเขาเอฟเฟกต์กับเรามากไหมอิงอ่ะเกินก่อนหน้านี้เราว่าผู้สูงอายุอ่ะนอกจากมีเวลาแล้วสตางค์ก็เยอะด้วยผลสำรวจคือเขาบอกว่าผู้สูงอายุในวัย50กว่าๆขึ้นไปถึง60กว่ามีรายรับที่รับจากทั้งการทำงานเองการเกษียณหรือลูกหลานให้อ่ะค่ะรวมเป็นรายรับเป็น2เท่าของเด็กจบใหม่ที่ทำงาน 4-5 ปีเลยรายรับเป็น2เท่าแล้วรายรับเหล่านี้พอมาคำนวณอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลของโลกนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวเขาคาดว่าปีนี้ผู้สูงอายุอ่ะมีกำลังในการใช้เงินเนี่ยสูงถึงเนี่ยนับศูนย์ก่อน10,000 ล้านเหรียญสหรัฐคูณ30เข้าไปโอ้โหตลาดใหญ่น่าสนใจแล้วเขาใช้เงินกับอะไร 20% ตัวเลขพวกนี้มันเป็นสถิติที่เก็บ5ปี10ปีนะคะมันไม่ได้แปลว่าปัจจุบันมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่แนวโน้มมันมาอย่างนี้ 20% ของ10,000 กว่าล้านเหรียญเนี่ยใช้กับอาหารเพราะฉะนั้นน่ะถ้าผู้ประกอบการอาหารน่ะสนใจกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ควรเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ควรกระพริบตาเลยอ่ะต้องจับตามองถ้าคุณทำอาหารแล้วคุณยังไม่มีโปรดักที่ตอบสนองกับกลุ่มนี้คุณกำลังจะตกรถไฟเพราะรถไฟมันมาทางนี้กลุ่มคนกลุ่มนี้นอกจากจะสเปนเงิน 20% ในการอาหารการกินแล้วเขามีความจะใช้คำว่าอะไรดีถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือแบรนด์ลอยัลตี้ภาษาไทยก็คือเหมือนแบบมีความใช้ซ้ำควรจะเรียกว่าอะไรยึดมั่นกับแบรนด์นั้นๆนะคะคือถ้าอย่างเป็นวัยรุ่นเองอย่างถ้าสมมติเราไปถามเด็กที่แบบ20-30อะส่วนใหญ่เวลาเราใช้สินค้าอะไรเราจะมีความอยากลองแบรนด์อื่นที่เปรียบเทียบแต่ผู้สูงวัยอะต่างกันเพราะว่าเขาอะมีเวลาตั้งแบบกี่สิบปี50กว่าปีในการทดลองอะไรมาหลายๆอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาตัดสินใจอ่ะเขาจะตัดสินใจเลือกแล้วเขาจะค่อนข้างยึดมั่นกับแบรนด์นั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณรีบเข้าไปทำความรู้จักกับเขาเป็นมิตรกับเขาอ่ะคุณจะได้ฐานลูกค้าที่มี loyalty สูง 30% เลยทีเดียวนอกจากนั้นเขามองอะไรอีก quality อ่ะพอพูดเรื่อง quality ใครๆก็มองเรื่อง quality ทำไม quality สำหรับผู้สูงอายุถึงคุณทำไมคุณภาพสินค้าสำหรับผู้สูงอายุถึงสำคัญกว่าวัยรุ่นเพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะมีความยืดหยุ่นด้านราคาที่สูงกว่าถ้าเรารู้ว่าของชิ้นนี้ดีเราจะพร้อมรับกับราคาที่สมเหตุสมผลขึ้นมาได้แต่ในขณะเดียวกันวัยรุ่นเป็นวัยที่เพิ่งเริ่มทำงานเริ่มเก็บตัวเขาจะมีความเซนซิทีฟกับไพรซ์ที่มากกว่าและอันดับสุดท้ายจริงๆข้อมูลตรงนี้มีเยอะมากแต่อันนี้น่าสนใจคือ small package เป็นเทรนด์ใหม่ของต่างประเทศโดยเฉพาะในโซนยุโรป small package คือแพ็คเกจเล็กเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปช้อปปิ้งเวลาอิงไปช้อปปิ้งกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ชอบซื้อของสมมุติซื้อน้ำผลไม้เอาแพ็คใหญ่เลยเพราะหารต่อมิลลิลิตรแล้วถูกกว่าแต่สมัยนี้ผู้สูงอายุอะค่ะหลายท่านไม่ได้อยู่กับลูกหลานแล้วเพิ่งพาตัวเองการซื้อสินค้าที่เป็นแพ็คใหญ่อะทำให้บางทีทานแล้วไม่หมดแล้วเหลือแล้วก็ทิ้ง
ในต่างประเทศเนี่ยเท่าที่ยิ่งไปหาข้อมูลมาประเทศที่ชัดเจนเลยอย่างอิตาลีผู้สูงอายุเขาเยอะเหมือนกันอิตาลีเนี่ยพื้นฐานอาหารเขาส่วนใหญ่มันจะทำจากครีมมันจะเป็นลิควิดครีมขาวๆลิควิดครีมเนี่ยมีบริษัทนึงอิงจำชื่อบริษัทไม่ได้แต่แบบท็อปๆของเขาเลยอะออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าในปีที่ผ่านมายอดลิควิดครีมที่เป็นโปรดักต์สำหรับ200 ml อะขายได้น้อยลงแต่ยอดที่เป็นสำหรับเหมือนวันทำเหมือนใช้ครั้งเดียวอะค่ะแล้วกินหมดในนั้นเลยประมาณ125 ml อะ 9% โตเขาก็ไปทำสำรวจมาอ้าวกลายเป็นว่าผู้สูงอายุอยากได้สินค้าอาหารเครื่องดื่มในปริมาณที่เท่าที่ตัวเองกินพอเพราะว่าอยากคัดของเสียคือเหมือนแบบลดปริมาณของเสียจากการกินไม่หมดอะค่ะสิ่งนี้ในฐานะนักการตลาดในหลายๆประเทศเขาก็เลยกำลังมองกันว่าอ้าวถ้าเราจะขายผู้สูงอายุมันจะไม่ใช่กองใหญ่สุดคุ้มอีกต่อไปมันคือการกินแบบพอดีต่อครั้งคราวนี้เมื่อกี้เราบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีการสนใจในเรื่องของอาหารการกินมากขึ้นก็จะเข้ามาแตะเรื่องของตลาดโภชนาการละถามว่าตลาดโภชนาการของผู้สูงอายุโตไหมแตกต่างอย่างไรกับคนปกติแล้วทำไมมันถึงแตกต่างกับคนปกติเราต้องบอกว่าเรามาดู4ปัจจัยที่เป็น4ปัจจัยหลักก่อนนะคะสี่ปัจจัยหลักที่มีการผลักดันให้เกิดตลาดโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมีสี่อย่างอย่างแรกเลยก็คือผู้สูงอายุอะพอสูงวัยสิ่งที่มันตามมาคือความเสื่อมของร่างกายฟันจะเคี้ยวได้ไม่ดีขนาดนั้นแหละลิ้นเวลากินอาหารก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ละทำให้ปริมาณการกินอะน้อยลงพอกินน้อยลงเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าขาดสารอาหารอันนี้ปัจจัยแรกแล้วเพราะฉะนั้นอะจะทำยังไงเราก็ต้องพยายามทำอาหารที่ปริมาณไม่เยอะแต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องกินเยอะมากแต่ได้คุณค่าตอบโจทย์ประเด็นที่สองคือประเด็นเรื่องของโรคเรื้อรังตอนนี้คนไทยเป็นโรคเยอะแยะมากมายด้วยอากาศเองด้วยความชราภาพเองด้วยใดๆก็ตามโรคเหล่านี้จะมีความเฉพาะเจาะจงเช่นคุณเป็นเบาหวานทานน้ำตาลได้น้อยคุณเป็นโรคไตคุณกินเค็มไม่ได้เพราะฉะนั้นอาหารก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้อันต่อมาก็คือโอเคความเสื่อมของร่างกายการดูดซึมไม่เหมือนเดิมภูมิต้านทานร่างกายต่ำลงเป็นสิ่งที่ต้องรู้แล้วพอเรารู้ว่าพอเรามีอายุที่มากขึ้นมันเกิดเหตุการณ์เป็นปัจจัย4ปัจจัยเนี้ยผลักดันให้มูลค่าตลาดของตลาดโลกในปี2018ประมาณปี2ปีที่แล้วมูลค่าตลาดที่เป็นตลาดด้านโภชนาการพวกฟังชั่นอลฟู้ดพวกอะไรพวกนี้ของผู้สูงอายุนะคะอยู่ที่17,000 ล้านก็คือ 17,000 ล้านเหรียญแล้วก็คาดการณ์ว่ามันจะโตพุ่งทะยานเนี่ยเป็นเส้นตรง 6% ไปแตะที่อีก6ปีข้างหน้าในปี2026 30,000 ล้านโหตลาดนี้น่าสนใจอีกแล้วน่ามาอีกแล้วแล้วการจะเข้าตลาดเนี้ยสมมุติเรามีโปรดักทั่วไปอยู่แล้วสมมติอิงทำอาหารอย่างนึงอยู่แล้วจะเกาะกระแสไปด้วยจำเป็นไหมต้องพัฒนาอาหารใหม่คำตอบคือไม่จำเป็นคุณแค่แอดสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการเข้าไปแล้วแอดอะไรอย่างแรกเลยที่ผู้สูงอายุเวลามองหาในแพ็กเกจจิ้งในตลาดนะคะคือมีสารอาหารที่หนึ่งนะอิงขอเรียบเรียงตัวเองนิดนึงจะใช้คำว่าอะไรดีเฮลตี้อินกรีเดียนท์คือมีส่วนประกอบที่มีประโยชน์กับร่างกายอันดับที่2แอดวิตามินและเกลือแร่วิตามินและเกลือแร่หลักๆที่ผู้สูงอายุต้องการอย่างแรกเลยคืออะไรก็ตามที่ช่วยเรื่องระบบกระดูกอันดับ2อะไรก็ตามที่ช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน2สิ่งนี้คือวันนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของโภชนาการเราคุยกันนอกรอบได้แต่ว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากจะชี้ให้ทุกคนเห็นว่าถ้าคุณมีน้ำดื่มตัวนึงคุณอาจจะแอดวิตามินเข้าไปแล้วมันตอบแคลเซียมก็คือคุณตอบโจทย์ผู้สูงอายุละนั่นสุดท้ายก็คือใส่น้อย less sugar no sugar หวานน้อยไม่มีน้ำตาลอันนี้เราเห็นแล้วโปรดักต์ในตลาดดีนงดีหน้าทำรองรับไว้หมดแล้วแล้วเราก็กลับมาดูตัวเองว่าเอาแล้วเราทำหรือยังเพื่อตอบโจทย์นะคะหลังห้องจะมองเห็นกราฟเล็กมากเลยกราฟอันเนี้ยไม่ใช่กราฟแผนภาพแผนภูมิอันเนี้ยแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุให้คุณค่ากับเรื่องอะไรบ้างในชีวิตอิงจะเอา5อันดับแรกมาพูดนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคือพูดถึงเรื่องผู้สูงอายุมีความต้องการและถูกต้องนะในการกินอาหารที่เป็นซีซันนอลถามว่าทำไมต้องกินอาหารที่เป็นซีซันนอลล่ะนอกจาก
โอเคมันเกิดตามรอบของมันมันมีราคาถูกซื้อง่ายในตลาดจริงๆอ่ะถ้าเราไปดูศาสตร์อย่างเช่นพวกศาสตร์ธรรมชาติบำบัดนะคะเขาจะพูดในเรื่องของธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟในร่างกายอันนี้แอบมาหมอยานิดนึงดินน้ำลมไฟในร่างกายเขาบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยควรจะบาลานซ์ธาตุแต่ธาตุเหล่านี้มันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเช่นฤดูฝนเรามักจะรู้สึกอะไรขั้นเนื้อขั้นตัวท้องอืดอาหารไม่ย่อยเพราะมันมีความชื้นมันมีความเย็นใดๆก็ตามมากระทบทำให้ธาตุในร่างกายมันเสียสมดุลไปการกินอาหารตามฤดูกาลนะคะจะเป็นการกินอาหารเพื่อปรับธาตุของเราเองฤดูหนาวอากาศหนาวเราจะทำยังไงก็โอเคกินของเผ็ดร้อนรู้อยู่แล้วหรือกินเนื้อสัตว์ตุ๋นเพราะเวลาเรากินเวลาเราย่อยร่างกายมันเกิดความร้อนโดยเฉพาะการกินเนื้อสัตว์ร่างกายมันก็จะอบอุ่นขึ้นอันนี้ก็คือแนวทางการกินอาหารตามฤดูกาลข้อต่อมาเขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยบอกว่าฉันต้องกินอาหารครบ3มื้ออันนี้ไม่มีอะไรต้องอธิบายทุกคนเข้าใจตรงกันทำอาหารประกอบอาหารที่ใช้น้ำมันน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วอิงก็จะไม่อธิบายอะไรโอเคกินอาหารที่มีอาหารมากขึ้นแล้วมันก็จะมีข้อหนึ่งข้อ5พูดถึงการกินให้ช้าลงทำไมผู้สูงอายุต้องกินให้ช้าลงหรือวิธีการกินเขาเพราะอะไรเพราะเขาอยากเคี้ยวข้าวนานขึ้นหรอไม่ใช่อย่างแรกที่อิงบอกเลยก็คือในเรื่องของการกินเวลาเราเอาอาหารเข้าปาก1เคี้ยวเขาเคี้ยวได้ยากเพราะจำนวนฟันเขาก็เหลือน้อยแล้วลักษณะการบดมันก็ยากพอเคี้ยวยากปุ๊บพอจะกลืนพอเวลาร่างกายเราจะกลืนนะคะเราจะใช้โคนลิ้นในการดันอาหารลงไปกล่องเสียงลิ้นตรงกล่องเสียงก็จะปิดกล้ามเนื้อก็จะมาบีบตรงหลอดลมปิดไม่ให้อาหารน่ะเข้าไปสำลักที่หลอดลมแล้วก็ค่อยๆกลืนแต่เมื่อเราสูงอายุมากขึ้นระบบเหล่านี้ทำงานช้าลงพอระบบทำงานช้าลงแปลว่าเวลากลืนเนี่ยอาหารน่ะจะอยู่ในตรงช่องตรงตอนข้อต่อตรงคอนะคะนานขึ้นแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เนี้ยพอลิ้นตรงหลอดลมมันปิดอะเราจะหยุดหายใจณชั่วขณะพอหยุดหายใจชั่วขณะตามปกติของร่างกายเราก็จะพยายามฮึบหายใจพอฮึบหายใจเกิดอาการสำลักทันทีพอสำลักคืออะไรสำลักคือการไอเวลามีเศษอาหารตกลงไปตลอดลมแล้วร่างกายมันพยายามจะขับออกมาซึ่งการสำลักเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่จริงอิงไม่อยากให้มองเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าเราดูข่าวมีข่าวทุกปีทั้งไทยและต่างชาติกินยาแล้วสำลักน้ำผู้ป่วยอัลไซเมอร์ทานน้ำแล้วสำลักน้ำแล้วเสียชีวิตมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ส่งผลกับชีวิตเลยนะคือมันค่อนข้างสำคัญมากคราวนี้แล้วเราจะทำยังไงให้ไม่ให้สำลักเดี๋ยววันนี้ก็จะมีดร.บุรชัดกับดร.ชัยวุฒิอธิบายเรื่องนี้ด้วยนะคะก่อนจบสไลด์นี้ไปนิดนึงอันนี้อิงอ่ะสอบถามอิงอ่านเปเปอร์นี้มาเขาบอกว่าผู้สูงอายุรู้สึกว่าการกินส่งผลกับสุขภาพคือเหมือนถ้าอยากสุขภาพดีต้องกินของดีเชื่อมั่นในสิ่งนี้มากกว่าการออกกำลังกายด้วยจริงหรือเปล่าคะพี่เป็นคนสายหน้าคุณแม่อิงนี่จริงนะชวนไปออกกำลังกายด้วยยากมากแต่อยากดูแลสุขภาพด้วยการกินโอเคคราวนี้ยังพูดถึงเรื่องอาหารการกินของผู้สูงอายุในตลาดเอเชียและตลาดโลกอยู่เขาบอกว่าใน5ปีตั้งแต่ปี2013ถึงปี2018มีผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายเลยเพื่อผู้สูงอายุเพื่อปรับฟังก์ชันการใช้งานให้เหมาะสมเช่นอาหารที่แบบกินแล้วสะดวกซื้ออาหารที่แบบเราพูดกันก่อนหน้านี้ทั้งหลายแหละบอกว่าในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยทั่วโลก 72% ถูกพัฒนาขึ้นในเอเชียซึ่งตรงกับข้อมูลแรกเพราะเราบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่เอเชียโอเคถูกต้องใน 100% ของอาหารเราเนี่ยเกือบ 30% 29% เป็นอาหารพร้อมรับประทานพวก frozen food สำหรับผู้สูงอายุแปลว่าเทรนด์เหล่านี้กำลังมาแล้วเมื่อเรามาดูในเรื่องของการเคมฟังก์ชันว่าเหมือนทานแล้วได้อะไรอะค่ะกราฟข้างบนน่ะช่องสีม่วงเป็นกราฟที่เป็นข้อมูลของทั้งโลกช่องสีเขียวเป็นกราฟที่เป็นข้อมูลของเฉพาะเอเชียแปซิฟิกกราฟเนี่ยจะเห็นว่าโลกกับเอเชียแปซิฟิกบางทีเทรนด์มันไม่ได้ตามกันเท่าไหร่แต่ประเด็นหลักๆที่หยิบมาเนี่ยคืออยากจะพูดเรื่องของการเคมฟังก์ชันเรื่องของช่องที่2ที่เป็นสีม่วงคือทั่วโลกเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้ 50% ของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาสำหรับผู้สูงอายุคือฟังก์ชันนอลฟู้ดแล้วฟังก์ชันนอลฟู้ดคืออะไรในนี้มีใครทำงานเกี่ยวกับฟังก์ชันนอลฟู้ดอยู่ไหมคะไม่มีหรือหลับกันอยู่คะ
ื่อกี้เดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่เขานิดนึงก็คือเสริมไฟเบอร์อะไรเนี่ยกะลดโซเดียมอะไรเนี่ยก็ถูกต้องนะคะฟังชั่นอลฟู้ดเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าอาหารฟังก์ชันมันเป็นอาหารที่ทำเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างก็คือมีสารหรือคุณสมบัติบางอย่างที่มากกว่าอาหารปกติให้ถามว่าแล้วคุณสมบัติอะไรฟังก์ชันอะไรล่ะที่อาหารฟังก์ชันในทั่วเอเชียเขามองหากันมุมแรกก็คือกินเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทาน 2. กินเพื่อลดความเสี่ยงของโรคต่างๆเช่นเราจะเห็นว่ามันมีพืชผักบางตัวที่กินแล้วสามารถลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานลดไขมันในเลือดสิ่งใดๆเหล่านี้ล้วนเป็นฟังก์ชันนอลฟู้ดและเป็นสิ่งที่ถ้าคุณเป็นนักการตลาดหรือผู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้านอาหารนะคะต้องให้การโฟกัสรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวไปโหลดจากลิงก์ที่เดี๋ยวอิงส่งให้ได้นะคะคราวนี้เรารู้แล้วว่าผู้สูงอายุเป็นใครอยู่ที่ไหนลักษณะการใช้เงินยังไงควรจะต้องกินอาหารอะไรเสริมสิ่งที่เราต้องรู้ต่อมาอีกนิดนึงอะค่ะก็คือรู้เรื่องของการจะทำยังไงให้สินค้าเราอะที่มีทุกอย่างครบและมีวิตามินละมีไฟเบอร์ละดึงดูดผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยแน่นอนว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นนอกจากประสบการณ์เพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีความเสื่อมถอยของระบบร่างกายบางอย่างอย่างเลี่ยงไม่ได้คราวนี้ระบบร่างกายมีอะไรบ้างดูภาพง่ายๆตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสมือจับแต่ละช่วงวัยพอตัวเลขเริ่มเพิ่มขึ้นอ่ะแต่ละระบบก็จะทยอยจากเราไปทีละนิดจริงๆอ่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลของอาจารย์มหิดลนะคะเขาบอกว่าเมื่ออายุ40บวกเนี่ยกับ50บวกเนี่ยสิ่งที่จะไปคือหูเริ่มพูดดังขึ้นพอได้ยินชัดน้อยลงตาเราเห็นสายตาเราจะเริ่มยาวและเรียบร้อยแล้วก็มือจับเมื่อก่อนเคยเปิดกระปุกซอสได้ง่ายเริ่มเปิดเริ่มบิดอะไรได้ยากขึ้น60ปุ๊บลิ้นมาเลยทันทีเริ่มอาหารที่เคยอร่อยเริ่มไม่อร่อยเหมือนเดิม70จมูกมาแล้วแล้วคราวเนี้ยลิ้นกับจมูกมันสัมพันธ์กันคืออาหารจะอร่อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่รสชาตินะคะเพราะถ้าแค่มันจะมีเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเข้ามาร่วมกันด้วยคราวนี้ด้วยความเสื่อมตามระบบเหล่านี้ส่งผลให้อาหารที่ต่อให้คุณพัฒนาอาหารมาดีทำทุกอย่างถูกต้องแล้วก็ยังขายไม่ได้กับผู้สูงอายุอ้าวแล้วจะทำยังไงอย่างแรกเลยคืออิงบอกว่าเรื่องตามาก่อนนะคะเป็นรูปตา make it ถูกใช่ไหมเนี่ยถูก make it easy ทำอะไรก็ได้เลเบลให้ง่ายๆง่ายๆคืออะไร1สื่อสารด้วยภาพถ้าคุณจะทำผลิตภัณฑ์อาหารมาตัวนึงแล้วโอ้โหคุณของดีมากอยากบรรยายยิบย่อยไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุอ่านไม่เห็นนะคะคือในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการแก้ปัญหาคือห้างสรรพสินค้าบางห้างอีออนบางส่วนอ่ะเขาจะมีแว่นขยายผูกเชือกติดไว้เลยเพื่อให้อ่านแต่มันไม่ตอบโจทย์คุณสื่อสารอะไรง่ายๆสิรูปหรือโลโก้ที่เห็นเรารู้เลยอ่ะเช่นแบบอยากกินออร์แกนิกเห็นตาออร์แกนิกรู้เข้าใจไม่อยากให้มีอาหารเคมีกินคลีนเลเบลเห็นรู้เข้าใจอันนี้เป็นตัวอย่างโลโก้นะคะจริงๆมันมีมากกว่านี้นอกจากนั้นในเรื่องของฟอนต์ตัวอักษรขนาดพิมพ์เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญอันนี้มีมาตรฐานตัวนึงเป็นของอเมริกาเขาแบบมีการทำงานวิจัยแล้วเขาบอกว่าถ้าจะสื่อสารกับผู้สูงอายุในทาร์เก็ตเราเนี่ยฟอนต์ตัวอักษรที่อยู่ผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนเว็บไซต์ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า16พิกเซลหรือ12พอยต์อันนี้คือในเรื่องของขนาดกลับมาในเรื่องของสีเนี่ยจะมามินิมอลสีไม่ได้นะคะคำว่าคอนทราสต์เนี่ยไม่ได้แปลว่าสีต้องแบบส้มสดหรืออะไรอย่างนี้แต่แปลว่าตัวสีตัวอักษรณคำที่เราอยากเน้นย้ำต้องแตกต่างกับพื้นหลังให้ชัดเพื่อที่จะเหมือนเห็นเลยเหมือนอย่างสไลด์เนี้ยถ้าทุกท่านสังเกตหน้าก่อนหน้านี้อิงจะมีตัวอักษร 2-3 สีเสมอจะไฮไลท์เฉพาะสีที่เราต้องการสื่อสารมันเป็นการพูดเข้าประเด็นนะคะพอตาเห็นชัดแล้วสิ่งต่อมาทำอะไรอีกแพ็กเกจดีไซน์เรื่องของมือจับ Amazon เว็บไซต์ Amazon ที่เป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์เขามีการทำเก็บสำรวจข้อมูลผู้บริโภคว่าคิดยังไงเขาบอกว่าในอเมริกาเนี่ยถ้าสินค้าชนิดหนึ่งนะคุณใช้เวลาเปิดเกิน42วินาทีคุณจะคิดทันทีว่าเปิดยากไม่อยากซื้อไม่อยากใช้จริงๆอันนี้อยากบอกปีโป้มากเลยเพราะทุกวันนี้แกะปีถึงเอาเหรอแกะปีโป้แล้วปีโป้ขาดตลอดเลย
อันนี้หนึ่งอันที่สองคืออันนี้อิงยกตัวอย่างภาพมาอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะคะสามารถแบบเข้ามาดูใกล้ๆได้ภาพแรกเป็นภาพโค้กปกติฝาโค้กมันเป็นฝากลมๆแต่เขามีการออกแบบฝาสำหรับผู้สูงอายุในไทยยังไม่เห็นนะพยายามตามหาอยู่เหมือนกันไม่งั้นจะเอามาโชว์โดยการเหมือนตอกก้านมานิดนึงให้มือสำหรับบิดดันได้อะค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะถ้าสมมติมีใครในนี้ทำน้ำขายอยู่อิงว่าแบบเปิดง่ายจะกินได้ง่ายเลยแหละอันที่สองต่อมาเป็นเจลลี่เจลลี่เนี่ยปกติกลับมาที่เคสปีโป้ของเราตัวเปิดมันเล็กดึงก็ยากและไม่แข็งแรงแต่ถ้าคุณจะขายอาหารกับผู้สูงอายุอ่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากลูกค้าคุณซื้อของไปแต่เปิดกินไม่ได้คือจบสินค้าคุณตายทันทีอันนี้คือเขาจะทำเป็นแถบใหญ่ๆมาเลยซึ่งตรงเนี้ยถ้าใครไปออสเตรเลียบ่อยๆจะเห็นว่าสินค้าออสเตรเลียตอนเนี้ยมาเทรนด์นี้หมดเลยเป็นตัวแถบนาๆสีแดงๆให้เห็นเลยว่าจะดึงเปิดยังไงได้ง่ายภาพข้างล่างเป็นสินค้าตัวหนึ่งเป็นไม่ใช่สินค้าเป็นบรรจุภัณฑ์ซึ่งยังไม่ออกสู่ตลาดแต่เริ่มมีคนพูดถึงแล้วมันเป็นพลาสติกที่เป็นหลอดอะค่ะแล้วก็เอานิ้วดันปึ๊กแล้วก็แบบเทได้เลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเน้นย้ำว่าคุณจะออกแบบโปรดักต์ไงก็ได้ต้องเปิดง่ายต้องอ่านชัดต่อมาพอเปิดง่ายอ่านชัดแล้วอันนี้ก็คือขอลิงก์กลับไปเปิดง่ายอ่านชัดเป็นเรื่องของการมือเปิดกับตามองคราวนี้ในเรื่องของจมูกกับเรื่องของกลิ่นพอจมูกกับกลิ่นเราอะรับรสได้น้อยลงสิ่งที่ตามมาคือ 50% ของผู้สูงอายุในประเทศไทยมีภาวะกล้ามเนื้อน้อยมวลกล้ามเนื้อน้อยเพราะว่าไม่อยากทานเหมือนจะเป็นเรื่องเล่นๆนะคะแต่เรามาดูกันที่ 10% ที่กล้ามเนื้อต่ำกว่าค่า average สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเริ่มป่วยง่ายละอ่ะเริ่มไม่แข็งแรง 20% ปุ๊บแผลหายช้าทันทีเริ่มเยียวยาตัวเองได้ยาก 30% เริ่มอ่อนแรงไม่ค่อยอยากทำอะไรเป็นแผลกดทับเป็นแผลเรื้อรัง 40% เมื่อไหร่เสี่ยงถึงชีวิตทันทีอ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะออกแบบผลิตภัณฑ์มาดีแล้วแต่รสชาติกับกลิ่นยังไม่ถูกตาถูกใจเขาภาพอันนี้อิงเอา2ภาพมาให้ดูในต่างประเทศเนี่ยผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นสถานดูแลคนชราหรือมันจะมีธุรกิจที่เหมือนแบบเขาทำอาหารสำหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งตามบ้านเหมือนคุณโทร delivery แล้วก็มาส่งเป็นรายเดือนผูกปิ่นโตกันไว้อะค่ะจะเป็นภาพด้านซ้ายเป็นอาหารบดเพราะว่าผู้สูงอายุจะได้กลืนง่ายแต่ถามคือไม่ต้องผู้สูงอายุเลยถามอิงให้กินอย่างนี้ทุกวันอยากกินไหมไม่มันไม่มีใครอยากกินเพราะการกินเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเอาสารอาหารเข้าไปมันคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการกินดีควรจะเป็นการกินที่มีความสุขแต่ถามว่าณวัย75ปีจะกินสเต็กสลัดชิ้นขนาดเนี้ยทำได้ยากทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารแต่ว่าวันนี้เราจะมีเวิร์กช็อปซึ่งแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะคะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงในญี่ปุ่นก่อนจริงๆอันนี้มีหลายประเทศแต่ยังชอบของญี่ปุ่นมากในญี่ปุ่นเขาจะมีคำหนึ่งเขาเรียกว่า NK food เป็นอาหารที่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อสัมผัสรูปซ้ายมือเนี่ยคือเป็นอาหารบดหยาบแบบเละละเอียดเลยแล้วก็บดเละก่อนแล้วก็บดหยาบแล้วก็รูปขวามือเนี่ยก็คือรูปซ้ายมือที่เอาไปขึ้นรูปอ่ะคุณเห็นว่าหน้าตามันน่ากินน่ะถูกไหมคะมีตัวอย่างอาจจะไม่สวยเท่าในรูปแต่มีตัวอย่างที่ดีอยู่ที่บูธนะคะเดินไปดูได้คือเราจะรีเท็กเจอร์จากเนื้อที่เคี้ยวยากๆเนี่ยเพื่อให้เคี้ยวง่ายไม่ใช่เคี้ยวง่ายอย่างเดียวต้องกลืนง่ายด้วยแล้วจะทำยังไงให้กลืนง่ายเดี๋ยวดร.ชัยวุฒิกับดร.บุรชัดก็จะมาเสริมเรื่องนี้อีกนะคะอันนี้ให้ดูไว้ก่อนว่ามันมีแนวทางที่จะทำอาหารให้ตอบโจทย์ผู้สูงอายุเนี่ยโอเครูปนี้รูปซ้ายมือเนี่ยค่ะเป็นรูปที่น้องพากับทีมงานที่เดี๋ยววันนี้จะมาช่วยทำเวิร์กช็อปเขาทำแล้วเราก็ถ่ายรูปกันจริงรูปสวยเหมือนโฆษณาเมนูนี้คืออกไก่เทริยากิสไตล์ญี่ปุ่นแค่ฟังคุณแม่ที่บ้านหนูก็จะอยากกินเรียบร้อยแล้วเรามีการรีเท็กเจอร์อกไก่ให้เป็นแบบนี้เดี๋ยวน้องเขาน่าจะมาพูดซึ่งถ้าสมมติว่าเราทำอาหารใส่วิตามินใส่ฟังชั่นอลฟู้ดแพ็กเกจดีไซน์แล้วเราสามารถเตรียมพอเมื่อกี้ก่อนหน้านี้อิงมีการพูดว่าอาหารสำเร็จรูปอ่ะมันคือ 30% ของอาหารที่เขาพูดถึงกันในอาหารผู้สูงอายุเตรียมสิ่งเหล่านี้แล้วสามารถฟีดเก็บแล้วสามารถเอามาอุ่นกินได้อ่ะค่ะก็จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นประหยัดเวลาขึ้นคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็สามารถเลือกทานอาหารได้หลากหลายขึ้นมันทำให้เขามีความสุขในการกินมากขึ้นและสุขภาพเขาก็จะดีขึ้นนะคะ
คราวนี้ขอเชิญดร.ชัยวุฒินะคะจาก M-Tech นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ด้วยค่ะข้างหลังพาร์ทไร้สาระของอิงจบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเป็นพาร์ทที่เริ่มมีสาระมากขึ้นนะคะเดี๋ยวดร.จะให้ความรู้กับเรานะคะ